วัสดีครับผมตะกิจคุณพุ่มครับชื่อเล่นชื่อแพทครับชื่อที่ใช้ในการทำงานก็คือ October 29ครับอาจจะมีใครเคยได้ยินมาบ้างผมเป็นหนึ่งในทีมของ studiOWL ครับก็ผมเองจะดูแลทางด้านภาพประกอบของทีมก็ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนภาพวาดกราฟฟิตี้อิลลัสเตทอะไรหลายๆอย่างครับก็ส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนดูแลทางด้านนี้มากกว่าก็อย่างเช่นงานนี้ครับวันนี้เราได้รับเกียรติวันนี้เรามาทำงานที่เนี่ยครับฟานช็อปที่สมุยทางร้านต้องการทางร้านขายเครื่องเงินนะเป็นต้องการภาพประกอบร้านที่แบบว่าอารมณ์เข้ากับร้านวันนี้ก็เลยจัดให้ก็คือเป็นภาพประมาณที่แดงอะไรครับเข้ากับพวกเครื่องเงินเกี่ยวกับฮิปปี้อะไรพวกนี้ครับก็ฝากไว้ดีกว่าว่าตอนนี้ผมผลงานเราจะทยอยมาเรื่อยๆยังไงติดตามชมกันต่อไปว่าสตูดิโอจะมีงานอะไรออกมาครับสวัสดีครับ